วันนี้ทางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขคุณอนุทินชาญวีรกูลเปิดเผยนะคะว่าจะมีวัคซีนของแอสตราเซเนกาทยอยเข้ามาในประเทศไทยทุกๆสัปดาห์ทุกอย่างเนี่ยเดินหน้าตามแผนที่วางเอาไว้ขณะเดียวกันให้เร่งกระจายวัคซีนเข็มที่1ฉีดให้กับประชาชนให้ได้มากและเร็วที่สุดอาจจะไม่จำเป็นต้องสำรองวัคซีนเอาไว้2เข็มค่ะสาเหตุก็คือเพื่อที่จะเตรียมเปิดประเทศ1กรกฎาคมนี้โดยวัคซีนในเดือนมิถุนายนมียอดรวมแล้วทั้งสิ้นกว่า8ล้าน5แสนโดสซึ่งถือว่าทำได้เกินเป้าที่วางเอาไว้ค่ะนอกจากนี้ทางรัฐบาลญี่ปุ่นยังได้พิจารณาบริจาควัคซีนแอสตราเซเนกาให้ไทยอีกจำนวนหนึ่งซึ่งขณะนี้ทางรัฐบาลไทยได้รับเอกสารและกำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาเงื่อนไขคาดว่าในวันที่24มิถุนายนจะมีการตอบรับแล้วก็คงจะได้รายละเอียดที่เพิ่มมากกว่านี้ค่ะส่วนวัคซีนเนี่ยคาดว่าน่าจะมาถึงไทยในเดือนกรกฎาคมส่วนเรื่องของแผนในการเปิดประเทศ120วันคุณอนุทินเปิดเผยว่ากระทรวงสาธารณสุขพร้อมที่จะสนับสนุนแต่อยากให้พิจารณาตัวเลขผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่ร่วมด้วยโดยจะทำการประเมินสถานการณ์ตั้งแต่ตอนนี้เพื่อเตรียมแผนในการรองรับส่วนข้อเสนอจากทางคณะแพทย์ให้ฉีดวัคซีนซีโนแวคเข็มที่3เพื่อเป็นการกระตุ้นภูมิคุ้มกันนั้นต้องผ่านคณะผู้เชี่ยวชาญทางวิชาการของกระทรวงสาธารณสุขก่อนโดยรัฐบาลเนี่ยเตรียมงบประมาณในการจัดซื้อวัคซีนล็อตต่อไปเรียบร้อยแล้วค่ะอยู่กับคณะกรรมการวิชาการนะฮะถ้าท่านได้รับรายงานทุกสัปดาห์อยู่แล้วนะที่มีบรรดาอาจารย์แพทย์ต่างๆที่อยู่ในนั้นนะครับถ้ามีความจำเป็นต้องฉีดเข็ม3แล้วก็ฉีดเข็ม3นะครับเขาเรียกบูสเตอร์แล้วก็เขาก็ศึกษาไปถึงแม้กระทั่งว่าจะต้องฉีดยี่ห้อเดียวกันหรือเปล่าหรือฉีดต่างยี่ห้อเราพร้อมทำทุกอย่างตามที่คณะกรรมการวิชาการได้ให้มาขณะที่ทางศาสตราจารย์นายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนาภาคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลได้ให้สัมภาษณ์ผ่านทางรายการคนชนข่าวแสดงความเป็นห่วงโควิดสายพันธุ์เดลต้าหรือที่พบครั้งแรกในอินเดียที่มีคุณสมบัติที่น่ากลัวนั่นก็คือการแพร่เชื้อได้เร็วกระจายได้เร็วกว่าสายพันธุ์อังกฤษเพราะฉะนั้นแล้วหากเชื้อสายพันธุ์เดลต้าเข้ามาระบาดในประเทศไทยมากขึ้นจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อก็มากขึ้นไปด้วยเพราะฉะนั้นวิธีการที่จะบล็อกสายพันธุ์นี้ก็คือการเร่งฉีดวัคซีนเข็มแรกให้ได้มากที่สุดซึ่งวัคซีน2ยี่ห้อที่ใช้อยู่ในประเทศไทยสามารถป้องกันได้ส่วนที่มีการเสนอให้ฉีดวัคซีนเข็มที่3นั้นส่วนตัวมองว่าต้องรอผลการวิจัยให้ชัดเจนมากกว่านี้อยากให้เราเข้าใจมั้ยเดี๋ยวเราจะเข้าใจกลายพันธุ์ปุ๊บแปลว่ามันจะดื้อกับวัคซีนคำตอบคือไม่ใช่ทุกสายพันธุ์ที่กลายพันธุ์แล้วจะดื้อต่อวัคซีนนะครับประสิทธิภาพวัคซีนอาจจะลดลงบ้างแต่ยังสามารถทำได้ผมยกตัวอย่างแม้ทั้งสายพันธุ์อัลฟาก็ดีสายพันธุ์เดลต้าก็ดีของสหราชอาณาจักร2สายพันธุ์เนี่ยถ้าถามว่าวัคซีนที่อยู่ในเวลานี้ยังสามารถลดความรุนแรงกับการเสียชีวิตมันได้ยังลดได้นะครับแต่ถ้าการไปดูสหราชอาณาจักรหลายคนไปตีความหมายว่าเอ๊ะก็นี่ไงสหราชอาณาจักรก็ฉีดวัคซีนเหล่านี้แต่ตอนนี้ทำไมตัวเลขมันกลับวิ่งขึ้นมาอีกแล้วแต่ว่าเดลต้าดื้อต่อวัคซีนเหรอคำตอบถ้าเราไปดูรายละเอียดที่มีการติดกันทุกวันทุกวันของสหราชอาณาจักรเวลานี้จริงๆส่วนใหญ่มันเกิดจากคนที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนคือในสหราชอาณาจักรตอนนี้ยังไม่ได้ฉีดครบ 100% นะครับเพราะฉะนั้นจำนวนคนที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนเนี่ยมีโอกาสจะติดแล้วก็เมื่อไหร่ฉีดกันเยอะเกิน 50% แล้วจำนวนการติดเชื้อมันมีแนวโน้มจะลดลงตอนนี้หลักฐานมันมีชัดเจนแล้วงั้นผมไม่อยากให้คนไทยสิ่งที่คนไทยต้องระวังคือสายพันธุ์แอฟริกาใต้หรือสายพันธุ์เบต้าอันนี้มีหลักฐานทางห้องปฏิบัติงานแล้วก็มีการรายงานออกมาแล้วว่ามันทำให้ประสิทธิภาพของวัคซีนลดลงชัดเจนถ้าจะฉีดเข็มที่3ตัวไหนน่าจะเป็นตัวที่เหมาะสมแต่แน่นอนว่าถ้ามันต้องเป็นคนละตัวกับ2ตัวแรกโดยหลักใหญ่ๆเพราะ2ตัวแรกยังไม่อยู่เนี่ยโดยหลักทั่วๆไปเข็มที่3ควรจะเป็นตัวอื่นที่ไม่ใช่ที่ใช้ในการฉีดเข็ม1เข็ม2โดยหลักการนะครับตอนนี้องค์การอนามัยโลกยังไม่ได้ประกาศเรื่องนี้อย่างเป็นทางการแต่มีงานวิจัยมีการตีพิมพ์ผมเชื่อว่าอีกระยะเวลานึงไม่นานนักหรอกข้อมูลเยอะพอองค์การอนามัยโลกก็คงจะมีเจอผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายและประกาศออกมาเป็นแนวทางของการจัดการกับโควิด-19ส่วนในเพจ Facebook
ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยได้มีการโพสต์ประกาศแสดงความเป็นห่วงนโยบายเปิดประเทศใน120วันพร้อมทั้งออกประกาศเสนอ6ประเด็นโดยเฉพาะการจัดทำมาตรการรองรับนักท่องเที่ยวที่ให้ความสำคัญกับการควบคุมโรคมากกว่าการไปกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเพื่อไม่ให้เป็นต้นเหตุของการระบาดระลอกที่4แล้วก็ให้ทบทวนความเหมาะสมอีกครั้งก่อนจะเปิดประเทศเมื่อครบ120วันและขอเป็นกำลังใจให้คนไทยทุกคนฟันฝ่าวิกฤตการระบาดของโควิด-19 ครั้งนี้ไปด้วยกันค่ะเดี๋ยวไปดูสถานการณ์ที่จังหวัดสุรินทร์กันหน่อยบรรดาพ่อค้าแม่ค้าที่ขายสินค้าในพื้นที่ตลาดชายแดนช่องจอมออกมาเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเล็งเห็นความสำคัญของชายแดนด้านจังหวัดสุรินทร์ที่มีชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็มีตลาดการค้าชายแดนช่องจอมซึ่งถือว่าเป็นตลาดชายแดนที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดอีสานใต้แต่กลับไม่ได้รับการจัดสรรวัคซีนมาให้ล่าสุดเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองกาบเชิงติดโควิดแล้ว3คนจากชาวกัมพูชาที่กลับมาจากพื้นที่เสี่ยงและถูกผลักดันกลับกัมพูชานอกจากนี้ยังมีคนขับรถส่งสัมภาระให้แรงงานติดโควิดอีก1คนโดยพบว่าภาคเศรษฐกิจชายแดนตอนนี้นะคะได้รับผลกระทบอย่างหนักเพราะฉะนั้นแล้วอยากจะให้มีการจัดสรรวัคซีนมาให้ทั่วถึงโดยเร็วโดยเฉพาะเมืองหน้าด่านชายแดนอย่างที่จังหวัดสุรินทร์ก่อนที่เศรษฐกิจในพื้นที่จะย่ำแย่มากไปกว่านี้ค่ะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยล่ะค่ะและถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการติดตามรายการสดอย่าลืมนะคะเพียงแค่เข้าไป Facebook TNN Live ค่ะและยังมีช่องทางอื่นๆที่ทำให้คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการของเราได้เพียงแค่กดลิงก์บริเวณใต้วิดีโอนี้ได้เลยค่ะ